เจ๊จงพอจะทำข้าวกล่องเนี้ยช่วยคุณหมอและพยาบาลที่โรงพยาบาลไหวไหมเจ๊ก็บอกว่าได้ค่ะวันหนึ่งอ่ะใช้จ่ายหลายหมื่นเจ๊ก็คิดว่าถ้าเจ๊ลุกขึ้นมาเป็นแบบอย่างสักคนหนึ่งแล้วเจ๊ก็เชื่อด้วยว่ามีคนไทยเยอะมากที่อยากร่วมบุญสมทบทุนกับเจ๊เจ๊จงนะคะเจ้าของแบรนด์หมูทอดเจ๊จงจงใจเกียรติแสวงค่ะถามว่าเจ๊เหนื่อยไหมเจ๊บอกเลยโคตรเหนื่อยเลยแต่ในความที่โคตรเหนื่อยของเจ๊เจ๊มีความสุขเจ๊มีความสุขที่เจ๊ได้ทำทุกวิกฤตเลยค่ะเราต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันค่ะคือคนเราอ่ะจะเดินเอาตัวรอดไปคนเดียวอ่ะเจ๊ว่าไม่ใช่ค่ะเราต้องจับมือแล้วเดินไปด้วยกันค่ะรู้สึกดีกว่าที่ได้เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเหมือนจุดไฟให้หลายๆคนอ่ะกล้าที่จะขึ้นมาทำเจ๊เชื่อว่ามีหลายคนมากที่อยากทำพอเจ๊ลุกขึ้นมาปุ๊บอาจจะมีอีกหลายๆคนที่ไม่มีอุปกรณ์พร้อมที่จะทำแต่เขาก็มีปัจจัยพร้อมที่จะมาช่วยเจ๊เราก็เลยเหมือนมาได้ร่วมมือกันทำแบบนี้ค่ะจุดเริ่มต้นของเจ๊มาจากโครงการที่เอาบรรดาเชฟเข้าไปในเรือนจำเพื่อที่จะไปสอนอาชีพและพอผ่านมาไม่เท่าไหร่ก็มาเกิดวิกฤตอันนี้พี่หนุ่ยก็โทรมาถามว่าเจ๊จงพอจะทำข้าวกล่องเนี้ยช่วยคุณหมอและพยาบาลที่โรงพยาบาลไหวไหมเจ๊ก็บอกว่าได้ค่ะเจ๊ก็คิดว่าถ้าเจ๊ลุกขึ้นมาเป็นแบบอย่างสักคนหนึ่งเพียงแค่ให้เรากล้าลุกขึ้นมาเป็นแบบอย่างก่อนแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เจ๊คิดเลยว่าจะต้องมีคนที่แบบใจดีเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเป็นวันแรกที่เจ๊ทำไป 1,200 กล่อง2รอบละ600คือรอบแรกเราส่งไปที่โรงพยาบาลบำราศนราดูล250 กล่องแล้วก็ไปที่ศิริราชอีก350 กล่องอย่างเมนูอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทำเมนูที่แบบมันไปแล้วอยู่ได้นานนะคะอันดับแรกโอเคหมูทอดเนี่ยมันอยู่ได้นานแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณหมอกับพยาบาลจะเบื่อเนาะวันที่2เราก็เริ่มเปลี่ยนเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลารอบกลางวันก็จะเป็น3ชั้นทอดน้ำปลากุ้งจ๋าเราจะทำรอบบ่ายวันนี้ค่ะแต่รอบพรุ่งนี้เดี๋ยวเราต้องมานั่งนึกกันอีกว่าเราจะทำอะไรเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมนูกุ้งจ๋าซึ่งจะเป็นตอนบ่ายเหมือนกันค่ะนี่ในคุณหมอพยาบาลต้องได้กินของที่อร่อยจากเจ๊หมู3ชั้นทอดน้ำปลาเลยค่ะคือทุกอย่างต้องดีถ้าไม่ดีคือไม่ได้คนรับคือเขาต้องกินแล้วก็ต้องรู้สึกดีกับสิ่งที่เขาได้รับจากเราไปเนาะคืออยากเน้นให้คนที่ได้กินกินแล้วมีความสุขเขาจะได้มีกำลังลุกขึ้นมาช่วยเหลือคนไข้เนาะอยากเป็นกำลังใจตรงนั้นมากผลตอบรับเหรอคะคือกำลังใจเลยถามว่าเจ๊เหนื่อยไหมเจ๊บอกเลยโคตรเหนื่อยเลยแต่ในความที่โคตรเหนื่อยของเจ๊เจ๊มีความสุขเจ๊มีความสุขที่เจ๊ได้ทำเห็นบอกว่าทำอาหารไปบริจาคโรงพยาบาลผมร่วมกันหนึ่งอันนี้ครับทำบุญด้วยครับค่ะสาธุนะคะสาธุนะคะขอบพระคุณค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเขามาร่วมบุญด้วยเดี๋ยวเจ๊จะไปรวมไม่ให้เมื่อเช้าเนี้ยเขาขี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนาะแล้วเขาเอามาร่วม1,000แล้วเขาก็น้ำตาไหลด้วยเขาคือไม่มีปัญญาลุกขึ้นมาทำแต่เขาขอร่วมกันด้วยกับเจ๊แล้วเขาก็น้ำตาไหลเจ๊เป็นหมอนรองกระดูกอยู่นะเมื่อวานเนี้ยตอนเช้าตอนลงมายังเจ็บข้างขวานี่อยู่เลยพอสุดท้ายแล้วตกเย็นมันเหมือนมันเด้งไปเด้งมาแล้วความเจ็บมันหายยังบอกลูกบอกว่าพอบุญมานะความเจ็บหายลูกบอกเดี๋ยวเสร็จงานนี่แหละแม่จะหนักการที่เราอยากจะทำดีค่ะไม่ต้องกลัวนะคะแล้วไม่ต้องกลัวใครจะมาว่าเราสร้างภาพถ้าเราคิดว่าเราสร้างภาพแล้วมันออกมาดีเราก็ทำเชื่อเจ๊เถอะค่ะลุกขึ้นมาในสถานการณ์แบบนี้วิกฤตแบบนี้กำลังใจที่เจ๊เชื่อว่ามีอีกหลายๆคนอยากจะได้จากเราได้อะไรได้ความสุขจริงๆความสุขเจ๊ว่ามันสำคัญที่สุดเลยนะสำคัญยิ่งกว่าเงินที่เราวิ่งหาจริงๆ ถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สำหรับพวกนี้ถ้าไม่ได้ทำเราจะเอาเงินส่วนนี้ค่ะไปช่วยเหลือพี่น้องที่ป่วยเกี่ยวกับโรคโควิดเจ๊บอกเลยนะคะเจ๊จะไม่เก็บเงินไว้กับตัวเจ๊เลยเจ๊ฝากอีกโครงการหนึ่งเอาอาหารที่เขาขายอะค่ะแล้วแพ็คเป็นกล่องแล้วมาฝากเจ๊ขายโดยที่เจ๊ไม่ได้บวกกำไรเลยอย่าลืมนะคะทุกวิกฤตเลยค่ะเราต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันค่ะคือคนเราอ่ะจะเดินเอาตัวรอดไปคนเดียวอ่ะเจ๊ว่าไม่ใช่ค่ะเราต้องจับมือแล้วเดินไปด้วยกันค่ะ